ันนี้นะคะคือต้นไม้นะคะที่เขาทำกันแบบนี้นะคะเขาเหมือนกับว่ากำลังฟังเสียงที่กฤษณะเป่าคุยนะคะคือเขาก็จะได้ยินเสียงเป็นดนตรีด้านในนะคะนี่คือความเชื่อของเขานะคะที่วัดแห่งนี้นะคะคือเป็นวัดขององค์พระกฤษณะนะคะคนก็จะมาเป็นต้นไม้ที่ยาวนานมากเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาทำพิธีสายศีลนะคะแล้วเขาก็จะมาฟังอย่างนี้นะคะฟังเสียงดนตรีด้านในนะคะแล้วเมื่อเราเอาหูนะคะเข้าไปที่ต้นไม้นะคะจะคล้ายๆเป็นเสียงดนตรีนะคะเล็กเหมือนกับว่าการเป่าคุยนะคะจะได้ยินเสียงด้านในของต้นไม้นะคะเมื่อกี้เอาหูไปแล้วมันก็คล้ายๆเป็นเสียงสัญญานะคะคล้ายๆแบบเป็นเสียงเป่าคุยนะคะอันนี้คือเป็นวัดที่ขององค์พระกฤษณะนะคะวัดที่นี่นะคะก็เกี่ยวกับองค์พระกฤษณะนะคะ